สวัสดีครับวันนี้เรามาหาเบ็ดตกปลาร้านทุ่งทิพย์ครับรู้สึกว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะมีการลดราคาฮะเราเดินไปดูกันรถแน่นมากไม่มีที่จอดต้องจอดร้านข้างหลังครับแต่ในร้านชิงโกฮะจะตั้งอยู่ติดกันเลยกับร้านทุ่งทิพย์นี่เสียงเบาหน่อยนะใส่หน้ากากแมสช่วงนี้ต้องระวังโควิดครับปิดชิงโกครับร้านนี้เดี๋ยวเราเลยไปอีกร้านหนึ่งตกปลาปทุมทิพย์นะครับไปดูกันครับมาถึงแล้วนี่ปทุมทิพย์รังสิตผลบานเลยอ่ะอ๋อของมาข้างนอกแล้วไม่รู้ใครถ่ายยอดครับไปดูกัน9ฟุต8ฟุต600มีห่ออะไรวะโอ้ยแบบดีด้วยนะชิโน่ไทยคูนนะไทยคูน9ฟุตเหนียวเนี่ยตาน่ะลอกเต็มเลยลอกดีนะโลหะเลยนี่คันของอะไรอ่ะซื้อไปแล้วนี่ว่าอาคาเดียอันนี้ใช้ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคัน UL กันไม่รู้หมีเปล่า UL เยอะมากครับวันนี้ข้างหน้าร้านบรรยากาศครับข้างในไม่ถ่ายนะเขาไม่ให้ถ่ายข้างนอกเต็มเลยตอนนี้รอบเพียบเลยฮะหน้าร้านคนนั้นเอาตัวไหนไปไม่รู้อ่ะโอ้200กว่าบาทเองเนี่ยครับได้แล้ว1,000 UL ครับได้มาแล้วคันนี้น่าเล่นนะอัลซาเบียซื้อไปแล้วอันหนึ่งครับแม่งดีอ่ะตอนเก็บสายเก็บไรโอ้โหแม่งนิ่มดีอ่ะใช้ได้อัลซาเบียใช้ได้นะตัวนี้เล่นได้เลยครับตอนนี้ก็หมดเวลาเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปติดตามมอเตอร์วิชิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้มาปทุมทิพย์นะฮะบรรยากาศวันนี้ก็แวะมาปทุมทิพย์บ้างครับมาซื้อไอ้นั่นซื้อเบ็ด UL ครับจะไปตกอาจิกันไปติดตามนะฮะถ่ายแล้วกับบ้านร้อนถ่ายไม่ค่อยได้นะครับไม่ให้ถ่ายนะความจริงแล้วข้างในร้านอ่ะข้างนอกก็มีแต่ส่วนใหญ่เบ็ดขายจะเป็นพวกไทคูนนะอิชิโน่อ่ะมีรถแต่อิชิโน่นะที่นี่อันนี้ก็ฟิชชิงโกก็อยู่ใกล้ๆครับกูจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ลำบากนิดนึงครับรถจอดไกลเลยยอดดูบรรยากาศร้านไปไหนละเดินอยู่คนเดียวเผื่อใครมาไม่มีที่จอดรถแนะนำขับเลยมาหน่อยครับจะมีร้านจอดรถอยู่ทางขวามือเราไปรีบเดินรถเจาะตูดเนี่ยรถดำเดี๋ยวไปละเนี่ยเลยทุ่มทิพย์มาหน่อยหนึ่งเลยพิจิตรกรมหน่อยครับทั้งมันจะมีทางเข้าร้านจอดรถเนี่ยฮะอีกร้านหนึ่งนี่ตัวนี้จอดได้เผื่อมาแล้วไม่มีที่จอดนะเพราะไม่มีอยู่แล้วล่ะบรรดาปทุมทิพย์รถจอดเยอะมากเนี่ยจะเป็นลานใหญ่กว้างเลยจอดได้ไปครับเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วได้คันเบ็ดคันหนึ่งก็ประมาณ520บาทคัน UL ไปไป